สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะในคลิปที่3นะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาสอนทำเหรียญโปรยทานรูปตะกร้อสีลูกกวาดนะคะนี่หลากสีแบบนี้นะคะมีอุปกรณ์เหมือนเดิมค่ะริบบิ้นกรรไกรเหรียญนะคะตัดริบบิ้นความยาว30ซมค่ะสีละ2เส้นแบบนี้นะคะแล้วก็เอาคนละสีมาประกบกันอย่างนี้นะคะสีไหนทับไหนกันก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็พับนี่นะคะพับข้างบนลงมาพับซ้ายไปขวาสีชมพูขึ้นไปสีเขียวลงมานะคะแล้วก็สอดเข้าไปในนี้ให้มันอยู่นะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วเราก็จะเอาอันนี้มาประกบกันนั่นก็คือให้สีที่เหมือนกันอยู่ข้างในตามนี้นะคะสีเขียวอยู่ข้างในเหมือนกันสีชมพูอยู่ข้างนอกเหมือนกันนะคะสีชมพูขวามือเอาไปด้านหลังสีชมพูซ้ายมือเอามาด้านหน้าแล้วก็เอามันมาสลับกันนะคะแบบนี้แบบนี้แล้วก็พยายามทำให้มันกระชับนะคะแล้วก็ต่อไปก็เหมือนเดิมก็คือสีเขียวขวามือลงไปข้างหลังสีเขียวซ้ายมือออกมาด้านหน้าแล้วก็ให้มันประสานกันแบบนี้นะคะถึงขั้นตอนนี้ละค่ะจะเป็นขั้นตอนที่เราต้องใส่เหรียญตรงนี้นะคะใส่ไปเลยโอเคแล้วก็ทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะแล้วมันก็จะเป็นตะกร้อให้เราเองนะคะนี่นะสมมุติว่าง่ายๆก็คือถ้ามันขึ้นโครงอย่างนี้เรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะทำแบบนี้ได้ค่ะมันจะง่ายกว่าทำแบบเมื่อกี้เราก็ไปตามรูปมันเลยเนี่ยนี่นะคะนี่นะคะเหลือเอานี้ไว้แล้วก็เราก็มาสอดตามสีเลยค่ะสอดด้านนี้ก่อนจะได้เห็นสอดไปตรงๆไปตามล็อกของมันเลยค่ะปลายที่มันโผล่มาก็ตัดออกเลยก็จะได้แบบนี้นะคะจะทำเป็นหลากสีแบบนี้หรือว่าทำเป็นสีเดียวก็ได้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ